ก้อยรัชวินอวดของขวัญวันเกิดที่ตูนบอดี้สแลมมอบให้ปีนี้แต่งงานกันมาได้2ปีนิดๆแล้วสำหรับร็อกเกอร์หนุ่มตูนอธิวราคงมาลัยและก้อยรัชวินวงวิริยะแถมยังมีพยานรักเป็นน้องทะเลลูกชายที่น่ารักอีกหนึ่งคนเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้ยิ่งสมบูรณ์และอบอุ่นขึ้นไปอีกล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดวันที่18มกราคม2566ก้อยรัชวินที่ผ่านมาด้านตูนบอดี้สแลมสามีหนุ่มก็ได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษที่ทำเอาเจ้าของวันเกิดยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวนั่นก็คือใบทะเบียนสมรสนั่นเองโดยสาวก้อยได้โพสต์รูปคู่ถือใบทะเบียนสมรสพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่าวันที่18มกราคม2023ของขวัญวันเกิดแม่ปีนี้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามีอย่างเป็นทางการค่ะท่ามกลางความยินดีจากคนรอบข้างมากมายขอบคุณภาพไอจีราทวินวงศ์เดินหน้าจีบเต็มกำลังสำหรับพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์หลังเผยความรู้สึกอยากสิ้นสุดทางเพื่อนยกนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไพบูลย์เป็นคนพิเศษของใจทำคะแนนไม่หยุดเผยโมเมนต์หวานทริปอังกฤษล่าสุดวันที่18มกราคม2566นายณภัทรเดินทางมาร่วมงาน The ICONSIAM Eternal Prosperity Chinese New Year 2023ณ River Park Icon สยามซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตความสัมพันธ์ถึงเวลาเลื่อนสถานะได้หรือยังปีกช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะฟิตหุ่นก็นิดหนึ่งคนอารมณ์ดีไปเที่ยวอังกฤษกินเยอะเหรอก็ไม่ได้กินเยอะนะแต่ได้วิ่งออกกำลังกายด้วยถามถึงเรื่องไปวิ่งจริงๆปกติทุกปีผมวิ่งอยู่แล้วพอดีช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 ระบาดก็มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าด้วยเลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้วิ่งเวลาไปต่างประเทศผมจะวิ่งทุกที่เลยผมชอบวิ่งแบบนั้นมีหลงทางบ้างไหมก็มีนะมีช่วงที่สัญญาณหายเราจัดเส้นทางเองหรือว่าจะวิ่งไปไหนไม่ได้กำหนดเลยเหมือนวิ่งตามใจชอบหลงไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างก็สนุกดีไม่ต้องมีแพลนอะไรเป็นครั้งแรกที่วิ่งในรอบ 2-3 ปีที่ต่างประเทศเราฟินมากรู้สึกดีมากก็เลยเก็บบรรยากาศโพสต์ในไอจีเวลาไปต่างประเทศต้องไปหาทางวิ่งอยากเก็บเป็นสถิติไว้หรือยังไงไม่ได้เก็บสถิติแค่อยากออกไปเสพบรรยากาศที่มันสดชื่นเป็นคนเสพติดการวิ่งและเป็นครั้งแรกที่เข่ากลับมาสมบูรณ์หลังจากที่เราเข้ายิมออกกำลังกายทำกายภาพกล้ามเนื้อเจ็บขนาดไหนหมอบอกว่าต้องหยุดไปเลยช่วงนั้นหยุดเล่นกีฬาทุกอย่างได้แต่คาร์ดิโอระหว่างที่หยุดไปเราก็เล่นเสริมหัวเข่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเข้ายิมและออกกำลังกายส่วนการเตะบอลละกลับมาเตะได้ไหมคิดว่าน่าจะโอเคยังไม่ได้มีโอกาสลองแต่อยากกลับไปเตะเคยชวนเขาไปวิ่งไหมยังไงยังไม่เคยชวนเลยเดี๋ยวลองถามเขาดูแล้วกันครับหัวเราะคือเราเห็นเขาไปออกกำลังกายหรือยังไงก็ออกนะเขาก็อาจจะซุ่มออกเงียบๆก็ได้จริงๆเราก็ชอบวิ่งอยู่แล้วคลิปนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีครับผมมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยมีผู้ใหญ่อยู่ก็เป็นโอกาสดีไม่ได้เจอเพื่อนมานานก็ได้เจอได้ใช้เวลาด้วยกันเป็นยังไงบ้างกับการได้ใช้เวลาด้วยกันในเรื่องไลฟ์สไตล์ได้คุยกันมากขึ้นไหม
็ดีนะครับมันก็เป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักผมก็รู้สึกว่าใบเฟิร์นเขาก็น่ารักดีเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นหลังจากที่ไปอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าใช่ผมว่ามันก็เป็นปกติของคนที่เริ่มคุยกันอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปบางอย่างถ้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเราก็จะไม่รู้จักกันก็ได้รู้จักกันมากขึ้นสเต็ปการพัฒนามันดีขึ้นไหมผมว่าดีขึ้นนะมันก็ดีต่อความรู้สึกทั้งคู่ยิ้มมีสถานะแล้วหรือยังเอาจริงๆไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการกำหนดคำว่ามันต้องเป็นอะไรกันแต่รู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของทั้งคู่เลยก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันแล้วจริงที่เราทรีตเขาทรีตเรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราแล้วก็ดีต่อความรู้สึกของเขาก็คอยถามกันตลอดวันที่ลงรูปคู่กันหลายคนก็คิดว่าเราจะใช้สถานะคำว่าแฟนแล้วหรือเปล่าก็เห็นว่าเป็นฤกษ์ดีตามที่หมอช้างหัวเราะเป็นฤกษ์ดีที่เป็นแฟนกันแล้วหัวเราะไม่ใช่ใช่จริงๆเราลงเก็บไว้เป็นความทรงจำของเราเรารู้สึกว่าอินสตาแกรมของเราไม่ใช่แค่ปิดสาธารณะอย่างเดียวมันก็คือสิ่งที่เป็นส่วนตัวของเราเราก็อยากกลับมาดูแล้วคิดถึงโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวกันอะไรแบบนั้นบ้างหัวเราะลงวันที่9หรือจะมีความหมาย9ไปด้วยยิ้มเอาจริงๆไม่ได้คิดเลยตอนแรกหัวเราะไม่ได้คิดอะไรเลยพอไปเห็นคอมเมนต์คนทักอะไรก็น่ารักดียิ้มฟีดแบ็กมันฮือฮามากขอบคุณละกันที่คอยให้กำลังใจเราทั้งคู่พวกเราก็ได้รับและได้อ่านได้ติดตามมามันดีมากๆเลยแหละครับมันเป็นกำลังใจชั้นเยี่ยมในการใช้ชีวิตของพวกเราทั้งคู่เลยรูปคู่รูปแรกหลายคนรอลุ้นกดดันมากไม่ได้กดดันครับอยากลงไว้เป็นความทรงจำของพวกเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ใบเฟิร์นไปก่อนแล้วไปเจอกันที่นู้นเปิ่นไปก่อนเขามีญาติอยู่ที่นั่นด้วยก็มีเจอกันบ้างได้ใช้เวลาด้วยกันบ้างหลายคนกดดันรูปคู่กดดันหมายว่าจังหวะไหนดีไม่ได้กดดันอะไรเลยจริงๆเวลาไปเที่ยวไปทำงานก็ไม่ได้ลงรูปไม่ได้เล่นโซเชียลตลอดรู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาเก็บประสบการณ์ของเราที่เราไปพักผ่อนให้เต็มที่ใบเฟิร์นก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาเป็นตากล้องให้เราไหมครับถ่ายสวยไหมสวยไหมล่ะสวยสวยเขาถ่ายสวยก็เริ่มสอนเขาถ่ายกล้องดีมากๆเลยครับได้คะแนนเพิ่มโหไม่เคยถามเขาเลยเห็นบอกจะถามให้หน่อยอาจจะโอกาสพิเศษเอ่ยปากขอเอาจริงๆนะผมยังอยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าอยากทำให้เขาแฮปปี้อยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลยครับเราเดินหน้าจีบขนาดนี้เราเปลี่ยนคำเรียกกันไหมเพราะก่อนหน้านี้ใบเฟิร์นเรียกเราว่าไอ้นายลองถามเขาดูครับผมตอบไม่ได้ต้องลองถามเขาดูครับหัวเราะแสดงว่ามีคำเรียกแทนกันใช่ไหมก็น่าจะมีนะยิ้มเสียงดูละมุนละมุนกว่าเมื่อก่อนมีเสียงสองเสียงสามไหมไม่รู้เหมือนกันครับแต่เสียงเขาน่ารักอยู่แล้วคนบอกว่าช่วงนี้นายดูแฮปปี้โลกสดใสไปหมดเลยใช่ใช่พี่ๆที่กองก็ดูสนุกสนานเขารู้จักเฟิร์นและเคยทำงานด้วยกันมาก่อนหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันมาก็ยินดีนะขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเรามันเป็นกำลังใจที่ดีต่อการทำงานและการใช้ชีวิตมากๆเลยยังเขินอยู่ไหมเพราะพี่แอนก็แซวว่าเราสดใสที่สุดในกองก็เขินนะเอาจริงไม่ค่อยมีอารมณ์เขินเท่าไหร่แต่พอมาเจอเฟิร์นก็รู้สึกว่าเราเป็นคนขี้เขินเหมือนกันยิ้มอนาคตถ้าจะร่วมงานละครกันอีกเรื่องจะเล่นได้หรอนั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันคิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามนะว่าจะเป็นยังไงอยากรู้กันทั้งคู่แสดงว่ามีคำเรียกแทนกันใช่ไหม
ก็น่าจะมีนะยิ้มเสียงดูละมุนละมุนกว่าเมื่อก่อนมีเสียงสองเสียงสามไหมไม่รู้เหมือนกันครับแต่เสียงเขาน่ารักอยู่แล้วคนบอกว่าช่วงนี้นายดูแฮปปี้โลกสดใสไปหมดเลยใช่ๆพี่ๆที่กองก็ดูสนุกสนานเขารู้จักเฟิร์นและเคยทำงานด้วยกันมาก่อนหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันมาก็ยินดีนะขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเรามันเป็นกำลังใจที่ดีต่อการทำงานและการใช้ชีวิตมากๆเลยยังเขินอยู่ไหมเพราะพี่แอนก็แซวว่าเราสดใสที่สุดในกองก็เขินนะเอาจริงไม่ค่อยมีอารมณ์เขินเท่าไหร่แต่พอมาเจอเฟิร์นก็รู้สึกว่าเราเป็นคนขี้เขินเหมือนกันยิ้มอนาคตถ้าจะร่วมงานละครกันอีกเรื่องจะเล่นได้หรือนั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันคิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามนะว่าจะเป็นยังไงอยากรู้กันทั้งคู่We'll be right back.